จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งถูกออกแบบและถูกจัดสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญได้ร่วมกันกับเหล่าจิตอาสาทำให้ณวันนี้นะคะพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เสร็จสมบูรณ์อย่างวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติแต่จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันได้ในช่วงนี้ค่ะใบเลื่อยฉลุลดเลื้อยไปตามแบบกระดาษที่ติดอยู่บนไม้จันทร์ก่อให้เกิดลวดลายที่วิจิตรบรรจงเป็นงานฝีมือของช่างสิบหมู่และช่างจิตอาสาที่น้อมใจรังสรรค์ผลงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสุดความสามารถการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ทรงพระบรมศพรัชกาลที่9เป็นหนึ่งในงานประณีตศิลป์ประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ให้แล้วเสร็จอย่างงดงามและสมพระเกียรติไม้จันทร์ที่นำมาจัดสร้างเป็นไม้จันทร์หอมที่ยืนต้นตายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเจ้าหน้าที่อุทยานได้นำไม้มาแปรรูปเป็นแผ่นไม้ขนาดต่างๆส่งมอบให้กับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนำมาใช้รังสรรค์ผลงานในครั้งนี้พระโกฏจันทร์ออกแบบโดยนายสมชายสุภลักษณ์อัมไพพรนายช่างศิลปกรรมอาวุโสสังกัดกลุ่มศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผาสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรโดยนำงานลายซ้อนไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้พร้อมกับลงรักปิดทองบนชิ้นงานบางส่วนเพื่อเพิ่มมิติและความงดงามชิ้นงานครั้งนี้มีความพิเศษกว่างานที่ผ่านมาคือตัวพระโกฏเป็นลายบัวกลีบขนุนจากเดิมที่เป็นลายใบเทศซ้อนไม้และมีเทพพยดาที่เป็นไม้จันทร์แกะด้วยลายนูนต่ำมาจัดวางอยู่บนลายบัวกลีบขนุนแต่ละกลีบตัวฝาพระโกฏเหมือนยอดพระมหามงกุฎจากเดิมที่เป็นยอดปริกด้านบนเปรียบเป็นพระนารายณ์ด้านล่างเป็นลายครุฑเมื่อซ้อนกันแล้วจะเปรียบเสมือนพระนารายณ์ทรงครุฑตามคติโบราณพระเจ้าแผ่นดินเปรียบเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาองค์พระโกฏจันทร์มีลวดลายหลักคือลายกลีบจงกลประดับเทพนมและลวดลายอื่นๆทั้งสิ้น42แบบอาทิลายหน้ากระดานลายดอกไม้ไหวลายกระจังคว่ำฝาพระโกฏจันทร์ประกอบด้วยลวดลายต่างๆอาทิลายบัวทลาหรือบัวคว่ำลายดอกจอกลายดอกไม้ทิศเป็นต้นนายพิจิตรนิ่มงามนายช่างศิลปกรรมอาวุโสสำนักช่างสิบหมู่หนึ่งในคณะช่างฉลุลายผู้ออกแบบฐานรอมพระโกฏจันทร์หรือพระหีบจันทร์กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการถวายงานครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณราชการโดยลวดลายประกอบติดบานพระหีบจันทร์มีทั้งหมด18ลายได้แก่บัวเชิงฐานหน้ากระดานล่างเท้าสิงนมสิงบัวปากฐานดอกไม้ไหวปากฐานสังเวียนช่อก้านแย่งผนังกระจังรวนดอกจอกหน้ากระดานบนอุบะกระจังช่อไม้ไหวบัวทลาขอบคิ้วบัวทลากระจังฝาช่อไม้ไหวบัวทลากูดันดอกจอกฝาและเส้นคิ้วมอบขอบกูดันดอกจอกก็ในครั้งนี้เป็นลวดลายที่ค่อนข้างจะละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมามีความละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็เป็นลายที่แสดงสื่อของความหมายของตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็เป็นพาหนะของพระมหากษัตริย์ซึ่งลักษณะที่เห็นชัดก็คือองค์ที่เป็นครุฑนับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่มีโอกาสได้ทำในครั้งนี้นะเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการ
ชิ้นไม้ฉลุหลายหมื่นชิ้นมาจากแรงกายและแรงใจที่เหล่าช่างได้ทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อรังสรรค์งานประณีตศิลป์ชิ้นสำคัญให้แล้วเสร็จช่างเหล่านี้มีทั้งช่างที่มาจากสำนักช่าง10หมู่และจิตอาสาที่มาร่วมรังสรรค์ผลงานหลายคนยอมทิ้งงานหลักเพื่อเป็นส่วนเล็กๆร่วมถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจอาสาก็ทำให้จิตอาสาอย่างเราอ่ะได้เข้ามาทำในเรื่องที่ไม่น่าจะเข้ามาได้ถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนมาช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้ท่านอ่ะเพื่อนำท่านสู่สวรรคายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่มีความมีความตื้นตันมากนะจะบอกว่าความสุขอ่ะมันความสุขบนความแบบเราเสียใจอ่ะน่าจะตื้นตันมากกว่าความวิจิตรงดงามของพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ที่ปรากฏล้วนมาจากหัวใจของช่างฝีมือกว่าร้อยชีวิตที่ใช้ความชำนาญและความประณีตในการฉลุลวดลายและประกอบแผ่นไม้ตามแนวทางการสรรสร้างงานศิลป์ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมุ่งหวังที่จะเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ให้สมพระเกียรติสูงสุด